จอดรถแป๊บหนึ่งพอดีว่ามีน้องเอ้ยพี่หน้าคุณคุณนะเนี่ยฮะพี่หน้าคุณคุณพี่เบนเปล่าคุณเหรอใช่พี่เบนเปล่าเบนไหนพี่เบนน่าดาราคนนั้นน่ะคนนั้นเหรอคนนั้นใช่ทำไมเหรอจ๊ะพี่เบนไปไหนเนี่ยอ๋อพอดีว่าพี่มาถ่ายรายการเพลเวอร์บายเจอไฮที่เชียงใหม่เชียงใหม่ถูกต้องไปด้วยได้ไหมเนี่ยจะไปหาปลาจิ้นจะไปหาปลาจีนไปได้เปล่าอ๋อเหรอไปนะจะไปหาปลาจีนใช่ไปนะโอเคพอดีว่าพี่อ่ะสวยแล้วใจดีอ่ะขึ้นมาเลยที่ว่างอยู่ที่หนึ่งพอดีเลยรู้ทางใช่ไหมรู้ทางเชื่อหวยเรืองเฮ้อแน่นอนแน่นะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะไปไหนนะไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ไม่ใช่รู้แล้วว่าไปเชียงใหม่แต่จะไปหาใครไปหาปลาจิ้นปลาจิ้นชื่ออะไรเนี่ยดาวเรืองดาวเรืองดาวเรืองดูละครมากไปปะเราอ่ะไปได้ดูตัวจริงเสียงจริงอ่ะโอเคโอเคแล้วรู้จักทางไปไปไหนโรงแรมไปไหนพาวภูฟ้าพาวภูฟ้าทางผ่านประจำจริงเหรอจริงเชื่อหวยเรืองเหอะไปโอเคเนี่ยเดี๋ยวพี่เลี้ยวซ้ายเลยนะคะซ้ายทางนี้เออซ้ายนี่ซ้ายนี่หลงอยู่เป็นชั่วโมงเนี่ยพี่ซ้ายเฮ้ยพี่ขวาเรืองยังไงเนี่ยเลี้ยวขวาขวาเลยพี่ขวาอีกแล้วพี่เบสไหนๆก็หลงทางมาละเดี๋ยวพาไปหาอะไรกินก่อนรับรองร้านนี้เด็ดเฉื่อยหัวเรืองเหอะนี่พี่เบสถึงแล้วร้านนี้ที่ไอเรืองก่อนลันตาพิซซ่าใช่ไหมใช่ร้านนี้แหละของเขานะอย่างนี้จริงเหรอจริงที่สำคัญนะเจ้าสัวเข้าไปได้ด้วยเยี่ยมเลยงั้นไปเข้าไปไม่เป็นไรพี่มีนัดกับปลัดเอ้าทำไมอ่ะไม่หิวหรอนัดคุณปลัดไว้อ๋อโอเคงั้นเจอกันแล้วกันเนาะกินให้อร่อยนะจ้าบ๊ายบายนะ thank you ครับบายบายสวัสดีสวัสดีค่ะพี่ร้านเกาะลันตาเนี่ยมีกี่สาขาเปิดตั้งแต่เมื่อไหร่อ๋อถ้าที่เชียงใหม่นี่เราก็มีสาขาเดียวนะครับก็เปิดมาประมาณ7ปีละพิซซ่าที่นี่ค่ะที่เกาะลันตาที่เชียงใหม่มีความพิเศษยังไงบ้างอะคะมันจะเป็นแป้งแบบกลางๆนะครับแต่ว่าจะใส่เครื่องเยอะใส่ชีสเยอะไม่หนาไปไม่บางไปใช่แบบสไตล์แบบอิตาเลียนทำไมร้านเกาะลันตาถึงอนุญาตให้น้องหมาเข้ามาล่ะคะคือโดยทั่วไปกลุ่มลูกค้าแล้วก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นด้วยแล้วก็ต่างชาติอย่างที่บอกไปนะครับคนต่างชาติเองเขาก็มักจะมีหมามาด้วยแล้วเข้าใจในจุดนี้โอเคเราก็ยินดีที่จะต้อนรับนะครับค่ะมีเมนูแนะนำอะไรไหมคะพี่เบิ้มแน่นอนร้านพิซซ่าก็ต้องมีพิซซ่าใช่ซึ่งจุดเด่นของเราก็คือการอบด้วยเตาถ่านนั่นเองซึ่งเป็นการอบแบบดั้งเดิมYou know, brother, I mean, never usually starts. No, no. พี่เบิ้มของเต็มโต๊ะเลยครับแล้วก็ตอนนี้เป็นหิวมากเป็นทั้งนั้นอย่าหาว่าเสียมารยาทนะคะตอนสบายเลยครับแล้วถ้าใครสนใจเกาะลันตาที่เชียงใหม่จะต้องมายังไงคะพี่เบิ้มนิมานเหมินซอย5นะครับตั้งแต่เที่ยงถึงบ่าย3แล้วก็เป็น5โมงเย็นถึง4ทุ่มยกเว้นวันจันทร์ซึ่งเราจะเปิดเฉพาะแค่5โมงเย็นถึง4ทุ่มพี่เบิ
้อมก็เลี้ยงน้องหมาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้ทางรายการนะคะก็มีผลิตภัณฑ์จากเจอไฮเป็นกิฟต์เซตเล็กๆน้อยๆมามอบให้พี่เบิ้มด้วยวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยครับยินดีครับพี่เบิ้มค่ะเป็นรบกวนอีกนิดนึงค่ะได้ครับอยากทราบว่าพาวภูฟ้าไปทางไหนเอ่ยอ๋อก็ไปทางอำเภอแม่ริมนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางเส้นอำเภอเสมอสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ Pet Lover by เจอไฮอาทิตย์นี้นะคะเบนและเจ้าสัวมาที่เชียงใหม่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเบนก็อยู่ที่รีสอร์ทพราวภูฟ้านั่นเองค่ะน้องเฮ้ยพี่เบนนี่มันดาวเรืองนี่ใช่ไหมมาทำอะไรเนี่ยถามอย่างนี้แสดงว่าไม่เห็นนี่เขาถ่ายรายการกันอยู่ไม่เห็นแล้วไงเออเหรอเออขอโทษนะขอโทษพี่เบนขอโทษจริงๆเดี๋ยวๆมาทำไมจ๊ะมาหาประหลัดจิ้นอ๋อประหลัดจิ้นไม่เห็นมีใครมาแถวนี้เลยนะเธอมีนัดอยู่ไปละไปละโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันแน่จ้าเชื่อหวยเรืองเฮ้อจ้าจ้าปล่อยเรื่องไปนะคะคุณผู้ชมอย่าไปถือสาค่ะเดี๋ยวเบนขออนุญาตไปเดินชมรีสอร์ทพราวภูฟ้าก่อนละกันนะคะสวัสดีค่ะพี่เพนพี่เพนเป็นเจ้าของพราวภูฟ้านั่นเองใช่ไหมคะค่ะพราวภูฟ้านี่ก่อตั้งมายังไงอะคะพราวภูฟ้าเนี่ยถ้าเริ่มต้นจริงๆเนี่ย8ปีที่แล้วเราย้ายจากกรุงเทพมาอยู่ที่นี่พร้อมกับเปิดรีสอร์ทชื่อรีสอร์ทเองเนี่ยก็มาจากชื่อลูกพี่ชื่อน้องพราวกับน้องภูค่ะฟ้าก็คือที่นี่บรรยากาศท้องฟ้านะคะก็เป็นพราวภูฟ้าอย่างที่บอกอะค่ะจุดขายของเราจุดเด่นด้วยเนาะมันคือเรื่องอากาศกับธรรมชาติและจุดที่2ก็คือเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่เราจะใกล้แหล่งท่องเที่ยวเยอะใกล้ปางช้างแม่สาใกล้ม่อนแจ่มใกล้โครงการหลวงใกล้สวนพฤกษศาสตร์ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากก็คือที่พาภูฟ้าเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางใช่ถ้ามาหน้าหนาวก็ไปเก็บสตรอเบอรี่ใกล้ๆการตกแต่งหรือการออกแบบเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะคอนเทมโพรารีเอาธรรมชาติอะค่ะมาอิงแอบอยู่ในเรื่องของอิเลเมนต์ต่างๆของการตกแต่งเราก็เลยซีเล็กว่าเราอยากได้เป็นแนวแบบฮิปรีสอร์ทมีความโดดเด่นมีความเป็นตัวของตัวเองที่นี่ความพิเศษของเขาก็คือมีลำธารไหลผ่านหน้าระเบียงห้องพักทุกหลังเลยแขกได้ยินเสียงน้ำไหลนะนี่คือแบบว่าเป็นการพักผ่อนแบบนึงได้ยินเสียงน้ำพักแล้วก็ความบำบัดสบายความเย็นของน้ำก็จะเข้ามาในภายในบ้านทำให้บ้านตัวบ้านได้เย็นขึ้นอ่างล้างหน้าเราก็จะใช้ปูนปั้นคือมันจะมีที่มาอันนั้นคือปั้นเนี่ยมาจากโรงงานแต่เขียนลายดออิงเนี่ยอย่างเนี้ยก็เขียนเองแล้วก็พิเศษอีกอย่างนึงก็คือเอาน้องหมาเข้ามาพักได้ด้วยใช่เพราะอะไรเนี่ยเนาะตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็เป็นคนรักสัตว์อ่ะแต่ก่อนนี้ที่รีสอร์ทเราก็มีน้องหมาเราก็เลยเปิดเป็นเพทเฟรนลี่เลยก็คือว่าสามารถนำสัตว์เข้ามาได้และการที่พอเรามีน้องหมาปุ๊บเนี่ยสัตว์อื่นๆเขาก็ตามมาใช่มีน้องแมวเหมียวมีน้องกระต่ายแล้วน้องแมวเหรอคะมีประมาณกี่ตัวน้องแมวที่เห็นก็2ตัวนี้ค่ะมีน้องเสือกับไมค์แต่ไมค์เนี่ยเขาก็จะเทคแคร์แขกได้ดีมากเขาก็จะไปส่งแขกตลอดแล้วข้อจำกัดล่ะคะอันนึงที่เรากำหนดนิดนึงก็คือว่าน้องหมาตัวใหญ่ๆเนี่ยจะไม่ได้เคยให้เข้าแล้วขนร่วงเยอะมากแล้วพอร่วงเยอะมากเนี่ยมันการทำความสะอาดเนี่ยมันเยอะมากมันเยอะมากแล้วก็เราก็จะไม่อนุญาตให้ห้องนึงเนี่ยมากไปกว่า2ตัวน้องหมาเนี่ยวิ่งสนามหญ้าข้างหลังไม่มีปัญหาเลยค่ะคือน้องหมาเนี่ยจริงๆแล้วสามารถที่จะเขาคือเขาแฮปปี้มากกับการที่เขาเห็นสนามหญ้าใหญ่เขาจะวิ่งเล่นอันนี้เราดีใจให้เขาแบบได้เห็นได้วิ่งได้ออกกำลังกายก็อยากให้พ
ี่เพนฝากอะไรถึงรีสอร์ทพาวภูฟ้านิดนึงถ้าใครสนใจอยากจะมาพักที่พาวภูฟ้าค่ะค่ะก็จริงๆแล้วยินดีมากเลยนะคะถ้าคนที่รักธรรมชาติรักสัตว์นะคะที่นี่ก็เป็นเพทเฟรนลี่ก็พาน้องหมามาได้ไม่ใช่น้องหมาอย่างเดียวเป็นสัตว์อื่นก็ได้แต่ขอเป็นตัวเล็กๆแล้วก็บอกทางพาวภูฟ้าก่อนใช่ใช่หมดปัญหาเรื่องปวดข้อด้วยเจอไฮเฟกซี่ฟิกซ์มีกรูโคซามีนและคอนไดรตินช่วยบำรุงกระดูกอ่อนและข้อต่อให้ดีขึ้นภายใน2 สัปดาห์เจอไฮเฟกซี่ฟิกซ์